ท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสหรัฐอเมริกาก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งมหาอำนาจอันดับที่1ของโลกและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นก็กลายเป็นสกุลเงินสากลทั่วโลกนะครับเวลาชาวอเมริกันไปไหนเนี่ยนะฮะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแลกเงินครับเพราะว่าทั่วโลกนั้นยอมรับเวลาที่จะซื้อขายสิ่งของกันระหว่างประเทศไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะใช้เงินดอลลาร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสกุลพื้นถิ่นนะครับแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีรายงานจาก State Administration of Foreign Exchange หรือว่า SAFE ซึ่งเป็นสถาบันบริหารทางด้านการเงินของประเทศจีนนะครับได้รายงานว่าปริมาณการใช้เงินสกุลหยวนหรือว่าเหรียญหมินปี้ของจีนเนี่ยนะครับได้ก้าวแซงหน้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ครับไม่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่เกิดขึ้นระหว่างประเทศกับจีนเท่านั้นครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังใน China Plus ครับสำหรับมูลค่าการซื้อขายระหว่างประเทศอื่นกับประเทศจีนนะครับเพิ่มขึ้นจาก 434,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเป็น 549,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็19ล้านล้านบาทในเดือนมีนาคมครับสำหรับการซื้อขายทั้งสินค้าแล้วก็บริการทั้งหมดนะครับด้วยสกุลเงินหยวนครองตลาดทั้งหมดนะครับคิดเป็นร้อยละ 48.4 ครับในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์นั้นครองสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 46.7 อันนี้ถือว่าลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่น้อยกว่าสกุลเงินหยวนของจีนครับที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่ารัฐบาลจีนนั้นมีการส่งเสริมให้คู่ค้านั้นหันมาใช้สกุลเงินหยวนครับโดยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพื่อที่จะดึงดูดให้คู่ค้านั้นหันมาใช้เงินหยวนมากขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่ามากพอไหมที่จะไปแทนที่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐผมพาท่านผู้ชมไปดูภาพกว้างในเวทีโลกนะครับจากข้อมูลของสมาคมเพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินหรือพูดง่ายๆก็คือระบบ SWIFT นะฮะรายงานว่าการค้าทั่วโลกนั้นชำระบัญชีด้วยเงินหยวนเพียงแค่ร้อยละ 4.5 ครับในขณะที่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนั้นอยู่ที่ร้อยละ 83.7 ครับมันต่างกันมากมายขนาดนี้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้แล้วก็คงไม่เร็วนะครับที่เงินสกุลหยวนนั้นจะขึ้นไปแทนที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าการใช้เงินหยวนก็เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงไม่ใช่เพียงแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะครับที่เริ่มขยับในการที่จะลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแต่เกิดขึ้นในหลากหลายประเทศครับทั้งหมดนี้นะฮะเปรียบเสมือนกับเป็น wake up callการเรียกให้ผู้คนทั่วโลกนั้นเริ่มที่จะตื่นขึ้นมาและลดการถูกควบคุมโดยเงินสกุลดอลลาร์จากสหรัฐปัจจัยนั้นมันมาจากวิกฤตรัสเซียยูเครนซึ่งเป็นตัวจุดชนวนครับเพราะว่าชาติตะวันตกนั้นทำการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวต่อรัสเซียนะครับแล้วก็อยู่ดีๆตัดรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์ครับทำให้เงินมากมายของรัสเซียนั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้อีกต่อไปนะครับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เลยตัดสินใจครับในเมื่อไม่ให้ใช้ดอลลาร์นั้นต่อไปก็ไม่ใช้แล้วครับหันมาใช้เงินสกุลรูเบิลรัสเซียเงินหยวนของจีนเป็นหลักครับในการที่จะชำระบัญชีซื้อขายพลังงานจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ค้าพลังงานรายใหญ่ของโลกนะครับและขณะนี้นะครับถ้าพูดถึงในประเทศรัสเซียเงินสกุลหยวนก็แซงหน้าทั้งดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เงินสกุลยูโรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเงินหยวนเนี่ยนะฮะขยายวงกว้างมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ในจีนในรัสเซียครับแต่ไปสู่แอฟริกาลาตินอเมริกาและแน่นอนก็คือรวมไปถึงกลุ่มประเทศสมาชิกของบริกซึ่งได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับแล้วในวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับในช่วงปลายเดือนนะฮะอาร์เจนตินาก็กลายเป็นชาติล่าสุดครับที่ประกาศใช้เงินหยวนในการชำระค่าสินค้าและบริการได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปพูดง่ายๆคือเริ่มใช้ทันทีครับในแต่ละเดือนนะครับอาร์เจนตินานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยเฉลี่ยแล้วเกือบ800ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก 27,000 ล้านบาทนะฮะอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่กำลังประสบปัญหาเงินเฟ้อมากติดอันดับโลกครับอัตราเงินเฟ้อเขาสูงจริงๆนะครับเกือบ 100% ครับประมาณร้อยละ96นะฮะในขณะที่อัตราเงินนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐเนี่ย
ค่าเงินของอาร์เจนตินานั้นก็อ่อนค่าลงอย่างมากครับเพราะฉะนั้นการหันมาค้าขายด้วยเงินหยวนเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเงินคงคลังสำรองของอาร์เจนตินาแล้วนะครับยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอาร์เจนตินาและเงินหยวนก็จะแข็งแกร่งขึ้นในเวทีโลกครับแหล่งข่าวจากทางสถานทูตอาร์เจนตินานะครับได้เปิดเผยว่าจะช่วยให้อาร์เจนตินาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้นะครับมากกว่า 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกชาตินึงนั่นก็คือบราซิลครับท่านประธานาธิบดีลูลาดาซิลวาก็ได้เดินทางมาพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับและลงนามข้อตกลงลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐครับและในการค้าขายระหว่างบราซิลกับจีนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เงินหยวนกับเงินเรียลได้เลยนะครับเงินเรียลตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คือสกุลเงินพื้นถิ่นของบราซิลซึ่งมีอัตราการแลกเปลี่ยน1เรียลบราซิลนะครับเท่ากับ 1.34 หยวนแทบจะเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันนั้นก็จะไม่มีการขาดดุลมากนักสำหรับบราซิลครับเวลานี้นะฮะมี20ประเทศทั่วโลกนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นที่หันมาลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับประเทศกลุ่ม BRICS นะครับก็คือรัสเซียแอฟริกาใต้บราซิลอินเดียครับและยังมีกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับอีกนะครับหรือว่า GCC อีก6ประเทศครับที่ทำข้อตกลงร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเรนคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกทั้งนั้นนะครับยังมีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอิรักปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกาอาร์เจนตินาอินโดนีเซียในภูมิภาคนี้นะครับก็จะมีกัมพูชาด้วยนะฮะสปป.ลาวครับส่วนสำหรับประเทศไทยนั้นรอดูนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลต่อไปแต่ยังไงซะมหาอำนาจที่มีชื่อว่าจีนก็อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากกว่าสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้คือชัยนภัสครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ